สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับราศีไหนจะมีจะจับเงินล้านนะคะขอแนะนำตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์ลูกโป่งสวัสดีครับอาจารย์ลูกโป่งจิตพยากรนะครับเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิมนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับอาจารย์ลูกโป่งกลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงคะได้ข่าวว่าเจ็บป่วยอยู่แฟนคลับถามหาอ๋อช่วงนั้นนิดหน่อยนิดหน่อยยังตุยอยู่เลย ยังตุยอยู่ เลยเขามาขออาศัยให้เขาอาศัยไปเนาะอย่าไปทุกข์ไปร้อนกับมันเนาะเราก็ไม่ได้เจ็บไม่ป่วยคงจะต้องฟังข่าววันที่24อีกทีนึงใช่ครับเพราะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆค่ะได้กลับมาเจอกันแล้วนะจ๋าไม่ต้องถามหาแล้วนะไม่ต้องกลัวบ่นแล้วโอ้มันเหมือนขาดไปสักคนวันนี้เรามาครบแล้วครับจ้ะ4 Adventure นะคะแล้วก็มาพบกับอาจารย์ต่ายค่ะคเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะสอนอยู่ประจำวันศุกร์ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ประจำอยู่วันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไม่ใช่ขอโทษค่ะที่บางขุนนนท์ซอย2วัดใหม่เย็บแป้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งชมรมโหราโพธิญาณเอามั่วไปหมดละชมรมโหราโพธิญาณที่เพชรเกษม77ค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาอะไร24ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาเป็นวันเดือนปีเกิดออกมาเป็น24ล็อกด้วยรหัสของมันนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าแม่นมากๆนะคะไม่มีแล้วครับนะคะแล้วเอาไปที่เดียวที่นี่ใช่ค่ะเพราะจันของแท้อาจารย์ยังไม่เห็นว่ามีใครสอนเลยนะคะแล้วก็แม่นแล้วอาจารย์ใช้สายนี้มาหลายสิบเป็นแบบ10กว่าปีเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งพอคุณเอาสารเนี่ยมาแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวก็ฐานบอกด้วยโอ้โหแม่นสุดๆนะคะมันโคตรละแม่นแล้วล่ะเนาะประมาณนั้นเลยจอรู้ถึงก้นบึ้งของหัวใจของคุณใช่ค่ะนะคะสนใจอยากเรียนอยากรู้นะคะ เรากำลังเปิดสอนอยู่นะคะในเดือนมิถุนายนท่านใดสนใจจะมาจองเรียนก่อนได้ที่สมาคมหรือที่ชมรมอาสมเจษฎาได้เลยในเดือนมิถุนายนนะคะศุกร์แรกและอาทิตย์แรกของเดือนนะคะประมาณนี้แต่วิชานี้ที่คุณจะต้องไม่พลาดแน่นอนกับวิชาดาวนำโชคค่ะซึ่งเปิดแล้วนะคะสำหรับการถามถ่ายมามากมายว่าเปิดเมื่อไรเปิดที่ไหนทำอย่างไรนะคะเราเปิดที่ชมรมโหราโพธิญาณที่เพชรเกษม77นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณหวยนะคะว่าทำยังไงอาจารย์ต่ายถึงบอกหวยเข้าทุกงวดเลยนะคะแม่นเวอร์นักคำนวณโอลิมปิกโลกนะคะแต่เลขของเราเนี่ยเราไม่ได้คำนวณมาจากการเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหมื่นมาบวกกันไม่ใช่แต่เราเอามาจากดาวดวงดาวที่เหินอยู่บนท้องฟ้านี่แหละเอามาคำนวณออกมาเป็นตัวเลขออกมาให้พวกคุณชื่อเราก็บอกแล้วดาวนำโชคดาวนำโชคเนาะไม่มีใครนำโชคให้คุณได้นอกจากดวงดาวนั่นเองถูกต้องแล้วครับถูกต้องเลยนะคะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลครับค่ะไม่ว่าจะดาวตัวนั้นจะไปสัมพันธ์เลขบ้านบ้านเลขที่นี้จะเป็นอย่างนี้เลขที่รถจะเป็นอย่างนี้คนเกิดวันนี้เดือนนี้พอสอนนี้เป็นอย่างไรในดวงชะตาจังหวะชีวิตมันมาใช่มาสัมพันธ์กันอืมเนาะแปลกแต่จริงอุ้ยแต่ครั้งนี้มีนักเรียนไกลมากเลยนะติดต่อผมมา มาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมนะคะแล้วต่างประเทศต่างจังหวัดก็มีนะคะท่านใดที่มาจากต่างประเทศนะคะช่วยหรือต่างจังหวัดก็ได้ช่วยติดต่ออาจารย์ต่ายเลยนะคะเพื่อเราจะได้จองห้องพักให้ใกล้บ้านใกล้ที่ชมรมเราให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะได้มาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเนาะแล้วก็เรียนวันไหนนะคะเรียนวันที่11 12 13เดือนพฤษภาคมตอน10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะยังมีเรื่องของ Coffee Make Coffee Break แล้วก็อาหารให้รับประทานไม่ต้องกลัวมาแล้วอิ่มและมีความสุขมีความสุขได้โชคลาภกลับบ้านด้วยนะคะคือวันศุกร์เอ้ยวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ค
ค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะในเดือนพฤษภาคม11 12 13สนใจรีบจองด่วนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งใกล้เต็มแล้วนะครับไม่อยากให้ไปเบียดกันมากใช่ค่ะถูกต้องไม่งั้นคุณต้องไปรอเดือนต่อไปเนาะต้องไปรออีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะยังไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญชมรมโหราโพธิญาณกันอีกมันก็จะไม่มีเวลาแล้วก็เลยรีบเคลียร์ซะให้มันจบๆเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีบุญอีกอันนึงก็คือปลายเดือนพฤษภาเราจะไปทำบุญอะไรนะทอดพระป่านะคะนำปัจจัยไปสร้างเจดีย์ข้อพระสารีริกธาตุกันนะคะที่พิจิตรค่ะที่อาจารย์ไปมาใช่ไปสำรวจสัปดาห์ที่แล้วจากการสำรวจทำให้อาจารย์ตายถูกลอตเตอรี่หลายใบเลยนะเพราะว่าอาจารย์ไปทำพิธีขอหวยที่ต้นตะเคียนแม่อังคณานะคะเป็นพี่น้อง3ต้นซึ่งตอนนั้นมีข่าวโด่งดังมากๆที่ขุดกันต้นข้ามวันข้ามคืนไงขุดกันตอนนั้นที่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่ใหญ่บล้มเทิมเลยค่ะคนะแล้วอาจารย์ไปทำพิธีขอหวยปรากฏว่าท่านให้32มานะคะหวยออก23โน้เต็มๆเลยมันปะกันแถมพอดีเลยเนาะปะอังคารสวยๆจันก็ฝัน23ซะเลยเนาะแหมได้ข่าวว่าที่แรงไม่ใช่ล่ะค่ะเจ้าที่แรงแม่งมากๆนะคะแล้วก็วัดนี้นะคะยังเป็นหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วนะคะแต่อาจารย์ก็ไปขอบารมีจากหลวงพ่อแววหลวงพ่อแววเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของขุนพันธ์นะคะขุนพันธ์คงรู้จักกันดีเป็นมือปราบมือปราบได้นะคะนครขุนขลังมากอุ้ยพูดแล้วขนลุกขนลุกอีกแล้วเนาะก็เสียดายอ่ะอดไปเพราะมันปะกันช่วงสงกรานต์ผมต้องไปเชียงใหม่พอดีเลยก็เลยไม่ได้ไปพิจิตรด้วยกันแต่ได้ไปไม่เป็นไรสิ้นเดือนพฤษภาได้ไปแน่ๆบังคับให้ไปค่ะคุณต้องเปิดต้องได้เจอครับเจอแน่นอนโซเอ็ดเวนเจอร์เนาะได้เจอพวกเรา4คนอย่างแน่นอนนะคะเราจะไปเปิดทีมงานกันแล้วไปสร้างบุญกุศลกันครั้งใหญ่กันและนอกจากนี้แล้วเรายังพาเที่ยวในเมืองพิจิตรพิษณุโลกและเมืองเก่าของเราสุโขทัยว้าวว้าวนะคะสุโขทัยที่ไปเมืองเก่าหรือไปศรีสัตนะศรีสัชนาลัยเพราะมันมี2ที่เราต้องเข้าแล้วเมืองเก่าแล้วก็ศรีสัชนาลัยโอ้แล้วก็คุ้มเชียวและที่สำคัญบนนี้คุ้มมากอยากกระซิบนี่นะคะว่าถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะไปวัดหนึ่งเนินมะปรางรู้จักไหมรู้จักครับอยู่พิษณุโลกเป็นดินแดนที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลกครับนะคะเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อเทพอุดรหลวงปู่เทพอุดรค่ะและที่สำคัญในวัดนี้ในถ้ำนี้มีเหล็กไหลค่ะเป็นถ้ำเหล็กไหลพวกเราจะไปขออนุญาตทำพิธีแล้วไปขออนุญาตท่านขออัญเชิญเหล็กไหลกลับบ้านกันนะแต่เรายังไม่รู้ว่าณวันที่เราไปเนี่ยจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นไหมนะคะเช่นถ้ำเป็ดหรือน้ำมันท่วมต้องดูบุญบารมีเราด้วยแต่ถ้าเราโชคดีมีโอกาสเราจะได้ไปเชิญเหล็กไหลกลับบ้านกันค่ะแต่ผมมองว่าโอกาสมีนะมีได้หลายคนเลยแหละเพราะว่าอาจารย์อะไปเอามาแล้วก้อนหนึ่งนี่นะคะวันนี้จะลองเกาะไปขอเกาะบุญบารมีกันนะคะอาจารย์ก็ได้มาก้อนหนึ่งก้อนประมาณเท่ากำปั้นเนี่ยค่ะเนาะแต่งวดนี้อาจารย์ไม่รู้จะได้ก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กต้องไปขอนะคะใครสนใจก็เข้ามาติดต่อเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะเรารับจำนวนจำกัดเพราะเรากะว่าเอาแค่คันเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวร้นแล้วเราควบคุมไม่ทั่วถึงแล้วจะเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อที่แล้วเราไป4คันกันโอ้โหแฟนคลับเราบ่นน้อยใจอาจารย์ขึ้นคันนั้นคันหนึ่งไม่เห็นขึ้นเลยนู่นนี่นั่นเราก็บอกอู้เรามันเยอะจริงๆอะค่ะนะคะคนต้อง200คนควบคุมไม่อยู่นะอันนี้เราคันเดียวก็ประมาณสัก40 50คน40 50คนพอละไม่เอาละลองค้างกันมั้ยเนี่ยค้าง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 ที่วัดรีสอร์ทเดี๋ยวดูตอนนั้นเดี๋ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้แพลนเป็นเรื่องของเรื่องราวเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเซตเรื่องแต่เราไปดูสถานที่ที่พักกันแล้วก็คือเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่
ดูก่อนเพราะเรายังแพนยังไม่ได้เป็นสเก็ตดูออกมาว่าเราจะยังมีโอกาสยังมีเดือนกว่าเนาะนะคะแต่จะบอกเคล็ดนิดนึงค่ะว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ผมขอให้คุณถือศีล3วันให้ผมก่อนเดินทางเนาะประมาณนั้นเพื่อคุณจะได้เหล็กไหลกลับบ้านกันนะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณปู่มาบอกแล้วเนี่ยไอ้ยะนี่คันคอไปหมดแล้วสู้ขึ้นมาหมดแล้วไอ้คันนี่คือคันไอ้ตรงไอ้ตุ่มๆจริงๆแล้วฮะถ้าคุณเชื่อและคุณมีศรัทธานะครับผมขอให้คุณถือศีล5ก็ได้ครับให้พร้อมนะฮะ3วันวันครั้งแรกที่ไปที่ศรีสัชนาลัยนะคะเข้าไปถึงเสร็จเดินผ่านประตูเข้าไปอะค่ะครับสิ่งนึงที่ได้ยินก็คือเขาพูดว่ามาแล้วหรือรอต้องนานโอ้โหขนลุกชันเลยอะอืมเนาะประมาณนั้นแต่ก็ปิตินะคะกับการไปครั้งนั้นอืมนะคะแล้วก็วันนั้นแบบเนาะมันมีหลายภพหลายชาตินะครับเราก็ไม่รู้ว่าชาติไหนที่เราอยู่ตรงไหนค่ะเนาะก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปกราบสักการะท่านอีกครั้งสวยฮะที่หน้าศีรษะสวยริมแม่น้ำยมนะค่ะโอ้ที่ช่วงหน้าร้อนนะมันจะเป็นโขดหินอู้สวยมากผมชอบประมาณนั้นไปแล้วเหมือนได้กลับบ้านแต่ไม่บ้านเก่านะโอเคใหญ่อยู่แล้วเข้าเรื่องดีกว่าเพราะเราจะเมาเยอะเนาะนะคะแล้วก็ฝากบุญแล้วนะคะก็คงจะฝากเรื่องของการเรียนของดาวนำโชคใช่ค่ะนะคะและอีกบุญหนึ่งนะคะเป็นของมูลนิธิเพิ่มบุญนะคะเราจะมีงานตรงนั้นวันที่1พฤษภาคมนะคะเป็นการทำพิธีเกี่ยวกับบวงสรวงเทพเทวดานะคะแล้วก็เป็นงานพิธีเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะคะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับพระเสามหาสัตตะสัตตะเทพและพระราหูเทวะโพธิสัตว์เพิ่มบุญนะคะเป็นพิธีเกี่ยวกับการกวนน้ำอมฤตนะคะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะคะในเรื่องของการเสริมโชคลาภเพราะว่ามีการบวงสรวงพระเสากับพระราหูพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองเพราะเราทำรายการเนี่ยมันเรื่องหวยเลยโดยตรงสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาก็คือเรื่องของโชคลาภและเงินทองอาจารย์รู้ไหมตอนกวนเกษียณสมุดเนี่ยมีพระแม่รัศมีท่านขึ้นมาด้วยพระแม่รัศมีบ่งบอกแล้วถึงเรื่องโชคลาภเงินทองเห็นไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยนะคะอาบน้ำแต่งตัวสวดมนต์มาได้ก็จะดีเลยนะคะกินมังสุมังสุรัตมาได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะกินเจมานะคะในงานพิธีมวงสวงตรงนี้นะคะกวนน้ำอมฤตเนี่ยเราจะมีการเชิญเทวดานพเคราะห์เข้ามาแล้วก็เทวดา12ราศีพระเสาแล้วก็พระราหูเข้ามาร่วมด้วยในการกวนน้ำอมฤตครั้งนี้นะคะในน้ำอมฤตเนี่ยจะมีน้ำนมนะคะน้ำนมเปรียบเหมือนความบริสุทธิ์และก็เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนน้ำผึ้งส่วนผสมนะก็จะมีน้ำส่วนผสมพวกนี้สามารถรับประทานได้นะคะน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเหมือนอายุวัฒนธรรมนะคะทำให้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใครที่เจ็บป่วยออดๆแอดๆอยู่เป็นโรคนู้นโรคนี้ก็ลองมารับไม่รู้สาเหตุคุณมานะฮะนะคะขอศรัทธาคุณมาจะช่วยคุณได้ครับนะคะอีกอันนึงก็คือธัญพืชก็จะเป็นพวกเมล็ดข้าเมล็ดงาถั่วเคี้ยวถั่วอะไรก็ว่าไปนะคะพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปหุงข้าวเอากลับไปเนี่ยเอาไปหุงข้าวหรือทำอะไรที่รักษาโรคสุขภาพร่างกายคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็มารับประทานเลยไม่ว่าจะกวนข้าวอ๋อไม่ใช่อันนั้นนางสุชาดาประวัติพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้อย่างไม่ใช่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำตาลทรายนะคะเขาบอกว่าการรับประทานน้ำตาลทรายในพิธีกวนน้ำอมฤตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาพวกมนต์ดำกุญสัยอัปมงคลสิ่งที่เป็นชั่วร้ายต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายเราให้ปัดเป่าออกไปนะคะเพราะว่าคนเราไม่รู้นะโบราณเขาคือลมเพลลมพัดใช่มาขนาดเราไปสัมผัสมาซึ่งคนเขามีวิชาเขาปล่อยอะไรออกมาบางทีเราไปสัมผัสโดนมานิดนึงโดนเมียนุ่งเมียน้อยทำของก็มากินซ่าจะได้หาเนาะนะคะและอีกอันนึงก็คือน้ำปัญจเมวะน้ำปัญจก็คือน้ำทั้ง5สายจากภูเขาหิมาลัยนี่แหละเอามาเป็นตัวผสมในเรื่องของการทำน้ำอมฤตนี้เลยโดยตรงใครเป็นคนแสวงหามาเนี่ย ไปที่เดียวคุณได้ครบ
ใช่ค่ะครอบจักรวาลแล้วเนี่ยในงานพิธีเนี่ยจะมีเจ้าพิธีด้วยกันถึง3ท่านนะคะก็คือ1อาจารย์โฮลี่นะคะอาจารย์ชาญโฮลี่นะคะอาจารย์ปืนนะคะและที่คุณจะตกใจแน่นอนค่ะเพราะคุณจะเจอสาวน้อยหน้าตาแฉล่มแอ้มน้อยน่ารักนะคะก็คือคนไหนอาจารย์ตายนี่แหละค่ะจะเป็นร่วมพิธีนะคะเสริมในเรื่องของสิริมงคลให้นะคะในเรื่องของความร่ำรวย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 กันแบบแม่แม่รัศมีของผมจะไปเกาะนะคะประมาณนั้นเลยคุณรวยแน่นอนค่ะหลังจากคุณได้กลับไปในงานนี้นะคะนอกจากคุณจะได้นะอมฤตแล้วคุณจะได้เจิมนักหน้าทองสาลิกาลิ้นทองไอ้ยะแหมมันไม่ใช่พิธีธรรมดาเชียวแหละนะคะมีค่ะต่อ1ท่านต่อ1บาทก็คือ199บาทนะคะรีบมาจองจับบัตรคิวกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่เวลาคุณมาจับบัตรคิวเสร็จปุ๊บเนี่ยมาก่อนได้ก่อนเพราะอดีตเนี่ยใครมาก็ต่อคิวที่หลังก็ได้ก่อนเขาก็เอาบัตรคิวไปเลยดีกว่าจบเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังได้วัตถุมงคลกลับบ้านกันอีกนะคะมาคุ้มแสนจะคุ้มเนาะหาไม่ได้อีกแล้วใช่แค่พิธีการบวงสรวงกวนน้ำอมฤตนี่ก็สุดจะคุ้มแล้วเพราะว่าไม่มีใครทำกันปัญจเมวะปัญจแปลว่ามากแปลว่าซึ่งผมมองว่ามันยากอยู่แล้วนะที่คุณจะไปเอาสายน้ำทั้ง5ที่ภูเขาหิมาลัยมาได้นะครับเนาะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆขอเรียนเชิญเลยใส่ชุดขาวมาเลยนะคะมาร่วมพิธีกันแล้วก็จะมาพบกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์มีอาจารย์ตายโป่งอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ทิพย์ครบเลยครับ4คนนะคะแอดเวนเจอร์4แอดเวนเจอร์นะคะเนาะเราจะแต่งร่างกันวันนั้นนะโอเคค่ะวันนี้สดใสเนาะสดใสเพราะเรามาในธีมของเสื้อมัดย้อมแน่เนาะแล้วก็สีเหลืองมาเป็นพระราชพิธีเดือนหน้าซึ่งเป็นพิธีใหญ่โตมโหฬารมากเลยครับนะคะพิธีมงคลของชาติใช่ค่ะการพระราชสมภพพระราชพิธีพระราชพิธีสมภพพระราชพิธีเราก็พูดไม่เต็มเอาหมายถึงการเฉลิมฉลองการของรัชกาลของราชการครองราชของรัชกาลที่10เนาะนะคะประมาณนี้อยากรู้ไปถามอากูครับอากูตอบได้หมดอากูเก่งเนาะตอบหมดทำได้ตอบได้อับดุลเอ่ยครับเดือนนี้จนถึงเดือนหน้ามาใส่สีเหลืองกันนะครับสีมงคลฮะเนาะประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มราศีเงินล้านกันดีกว่าราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะราศีเมษค่ะได้ไพ่คิงถือไม้เท้าหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ทำงานหรือทำอะไรจะประสบความสำเร็จอาจจะมีการทำงานอะไรที่มากกว่า1อย่างขึ้นไปนะคะมีถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโครงการที่จะริเริ่มหรือทำอะไรบุกเบิกขึ้นมาถือว่าดีไหมเริ่มค่ะนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่สุขุมรอบคอบคิดจะทำอะไรเหมือนมองการไกลไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นการเงินถือว่าโอเคค่ะรายได้เงินทองจะได้มาจากการทำงานนะคะในเรื่องของความรักถ้ายังโสดอยู่ระวังเรื่องความรักให้มากๆเพราะมันบอกว่ารักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะเพราะคุณเก่งคุณมีความสามารถจึงมีสาวๆรุมรักคุณนั่นเองนะคะโชคลาภสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษอาจารย์ให้9339ลองดูนะคะว่าสำหรับคนราศีเมษจะรวยรวยเฮงๆปังๆไปกับพวกเราหรือไม่ลองดูค่ะครับต่อไปค่ะในราศีพฤษภแม่ไม่อยากจีบเลยได้ไพ่5ไม้เท้านะครับระวังความขัดแย้งปัดแข้งปัดขาทะเลาะเบาะแว้งกันหน่อยนิดนึงอ่ะเรานิดนึงดีกว่าอันนิดนึงเพราะเราไม่อยากให้มันเยอะนะคุณทำอะไรคุณก็มีสติค่ะอยู่กับมันะนะฮะปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องโชคลาภอาจารย์ให้เลข64นะไม่พูดเยอะเจ็บใช้สติเยอะมากมากเจ็บคอพร้อมให้มันไม่เสริมส่งที่จะให้พูดเลยเนาะใช้สติในการตัดสินใจใช่นะคะอย่าโลเลอย่างเดียวเนาะเพราะปัญหามันจะเกิดจากการที่คุณขาดสติจ้ะ
นะคะส่วนคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะได้ไพ่คิงถึงดาบช่วงนี้อาจจะใจร้อนนิดนึงคิดอะไรต้องรอบคอบใช้สติให้มากๆอย่าใจร้อนอย่างเดียวทำอะไรจะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จของคุณไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนค่ะนะคะต้องลงมือทำต้องลงมือทำต้องรวยจึงจะชนะฝ่าฟันไปครับแต่คุณทำได้จ้ะนะผมราศีเมถุนผมทำได้ผมทำได้ท่องไว้อย่างเดียวผมทำได้ทุกอย่างผมทำได้นะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายหลายทางได้ไหมได้นะคะก็ระวังเรื่องการจับจ่ายให้มากๆแต่เงินไม่ขาดมือแน่นอนค่ะเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะไพ่ใบสุดถือว่าดีนะคะรายได้เงินทองได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณได้ไหมได้คุณจะได้รายได้หลายทางได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะความรักช่วงนี้ถ้ายังโสดอยู่ระวังความรักให้มากนะคะจะมีมือที่3หรือมีรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะคะในเรื่องของโชคลาภถามว่าจะมีโอกาสของการมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือการโรเรนะคะระวังการเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนตัดสินใจไม่ขาดนั่นเองเลขของคนเมถุนมันเป็นธาตุลมนะมันโรเรอยู่ค่ะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องของโชคลาภในราศีเมถุนอาจารย์ให้เลข28ค่ะลองดูนะคะว่า28จะให้โชคกับคุณหรือไม่ลองดูค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางไกลเนาะมองอะไรไม่อยู่จัดการเลยครับทำได้เลยครับจะมีผู้สนับสนุนคุณที่ดีนะครับไพ่2ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีในการติดต่อสื่อสารในการร่วมหุ้นหาคนมาช่วยงานเราจ้ะนะเป็นไพ่ดีละเราสรุปว่าดีเราถึงพูดเรื่องอื่นละการเงินก็ดีครับแต่ความรักให้ระวังนิดนึงเอ๊ะทำไมไพ่มันขึ้นเกี่ยวความรักให้ระวังทั้งนั้นเลยระวังอย่าจับตาสองมือเนาะมีตาให้เลือกส่วนเรื่องงานสวยเลือกได้ส่วนเรื่องงานงานเยอะจ้ะทำไปเถอะงานเยอะเงินแยะเนาะอย่าไปกลัวอะไรครับมีงานหลายด้านเข้ามาไม่ต้องกลัวครับรับเข้ามาเถอะจะมีผู้ช่วยเหลือคุณผู้ร่วมงานที่ดีก็มีกับคุณครับสุขภาพก็ไม่เห็นอะไรมากมายระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อแค่ข้ออย่างเดียวมันนิดเดียวไม่ได้หนักหนาทำงานเยอะก็พักผ่อนรีแลกซ์มั่งอย่าจมอย่างนี้เส้นมันจะยึดนะครับส่วนเลขโชคลาภที่อาจารย์เขาให้คือ29ครับสวยเหมือนกันนะสวยค่ะชอบคนราศีกรกฎมักได้ความสวยงามอยู่เสมอไอ้เนี่ยไอ้เหมือนพูดของตัวเองเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะว้าวอยากได้จังเลยอยากได้จังเลยนะคะมีสิ่งจะดีที่สุดในนี้เลยนะเนี่ยมันก็มีแต่มองดูแล้วเนี่ยกรกฎดีกว่านะคะในราศีสิงค์นะคะเขาบอกเป็นไพ่ของเทพเจ้าอย่างรู้ฟ้าดินถามได้ตอบได้อับดุลเอ้ยเนอะรู้หมดทุกเรื่องเลยนะคะถ้าคุณอยากฟังคำนี้บ่อยๆคุณมาเรียนครับค่ะคุณจะได้ยินทุกครั้งทุกครั้งทุกวันแต่คนที่จะได้รู้จักคำนี้เนี่ยต้องเป็นคนโบนะคะคนโบสมัยสนามหลวงยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าสมัยนี้ไม่มีแล้วพวกเด็กโบจะรู้จักคำนี้ดีนะคะเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักนะคะประมาณนี้นะเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่อย่างรู้ฟ้าดินเป็นไพ่ที่ถามถึงเรื่องการงานก็โดดเด่นสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงการได้ไหมได้ได้เป็นหมอดูได้ไหมได้นะคะถ้าถามถึงอุปนิสัยเป็นคนอาจจะใจร้อนนิดนึงแต่ทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ทำให้เก่งทำให้ชนะนะคะและช่างพูดช่างเจรจาจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือคนรอบข้างอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ง่ายนะคะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินสุดยอดค่ะนะคะการเงินของคุณเข้ามาหลายด้านหลายทางจะประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินและความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเตือนของใบนี้คือใช้สติให้เยอะอย่าใจร้อนนะคะเอาเหตุเอาผลเข้ามาเป็นตัววิเคราะห์ตัดสินให้ดีๆว่าจะทำหรือไม่ทำจะเอาหรือไม่เอาท่านเองนะคะโชคลาภของคนราศีสิงห์อาจารย์ให้10ค่ะลองดูนะคะว่าราศีสิงห์งวดนี้รวยไหมค่ะต่อไปเลยค่ะคล้องกับพระราชพิธีพอดีเลยนะเนี่ยโอ้เนาะมันก็ปีสิงไปแล้วก็มากันปกติราศีนี้จะได้ไพ่ดีมากเลยนะแต่ปีแต่มาเดือนนี้สาวน้อยของเราดูเหมือน
ทอดอะไรตายอยากจังเลยมันไม่เชิงว่าเรียกว่าทอดอะไรตายอยากหรอกเพียงแต่ว่ามองพลาดเนาะมันอาจจะเป็นการเหมือนมองในสิ่งที่มันเสียไปทั้งที่ว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่ข้างหลังมันก็ยังเยอะอยู่เนาะลืมมันไปเถอะจบสิ้นมันไปเนาะเริ่มต้นใหม่โอ้ยงวดที่แล้วโดนกินไปเยอะงวดนี้จะถูกไหมเนี่ยคือล้ำลึกแต่เรื่องเก่าๆใช่ครับทั้งที่สิ่งดีๆมันยังมีเหลืออยู่หนทางข้างหน้ามันยังมีให้คุณนะเห็นไหมเห็นสะพานไหมมันมีให้คุณข้ามไปนะครับนะหนทางข้างหน้ายังดีอยู่ครับอย่าไปจมปักกับเรื่องเก่าๆนั่งเศร้าอยู่กับมันไม่มีประโยชน์เกี่ยวเรื่องหนี้สินเงินทองเก่าๆ Forget the past start the new สร้างขึ้นใหม่ทางใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะดีมีขึ้นมานะครับจ้ะเอาเลขปลอบใจไปแล้วกันมันจะมาไหมเนี่ย4-2ครับลองดูนะคะคเผื่อว่าจะนำโชคนำชัยให้นะคะแต่อย่าโลเลอย่าจมปักในเรื่องเก่าๆนะคะให้กล้าลุยตรงนั้นแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตสิ่งดีๆจะมีเข้ามาครับจ้ะเพราะว่าไพ่สรุปมันอาจจะช่วยคนได้ค่ะนะต่อไปค่ะโอ้โหไม่อยากบอกเลยได้ไพ่1เหรียญนะคะในราศีตุลต้องบอกเลยนะคะว่าคนราศีตุลปีนี้โชคดีเหลือเกินนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถามถึงเรื่องของการงานมีโอกาสจะได้รับงานถ้าตกงานอยู่ได้งานแน่นอน 100% ค่ะแต่ถ้าทำงานอยู่แล้วจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆทำให้คุณมีรายได้เงินทองที่เข้ามาเพิ่มพูนทวีคูณนะคะมีงานหลายด้านมีเงินหลายทางเข้ามาหลั่งไหลเพิ่มผุดโอ้โหน่าอิจฉาเสียเหลือเกินคนในราศีตุลตำแหน่งเงินก็ขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำข้าราชการได้สี่ก็ขึ้นเงินก็มาได้หมดเลยนะคะและในเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากจะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์อย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่เราเตือนคืออย่าโลเลค่ะเท่านั้นเองนะคะกล้าตัดสินใจฟันธงไปเลยว่าเอานี้แหละนะอย่าโลเลเท่านั้นเลขของอาจารย์ที่จะให้ก็คือเลข63ค่ะลองดูนะคะว่า63งวดนี้โดดเด่นสำหรับคนราศีตุลหรือไม่ลองดูค่ะขอโชคดีรวยๆค่ะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกค่ะแม่สวยหญิงแก่งสู้ครับมีปัญหาใหญ่มาชั้นใหม่วันนี่ครับคนนี้แหละครับทุกอย่างผ่านมือคุณรอดปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับสู้กับมันครับต้องสู้ปัญหาได้ทุกเนี้ยจนมันเป็นท่าที่ต้องลงมือทำค่ะถ้าคุณถามเรื่องโชคลาภคุณก็ต้องแสวงหานะฮะมันไม่อยู่ดีๆโชคลาภมันจะลอยมาหาคุณหรอกถูกต้องเลยค่ะถามเรื่องการเงินถ้าคุณไม่ทำเงินมาไหมไม่มาแต่ถ้าคุณทำเงินมามาแล้วจะเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆไม่มาทางเดียวด้วยมาหลายทางเห็นไหมครับแล้วถามว่าคนช่วยคุณมีไหมมีมีแน่นอนเพราะคุณเป็นคนพูดเพราะพูดจาดีคุณรู้จักหวานล้อมจ้ะที่รักจ๋าช่วยหยิบนิดหน่อยสิจ้าหยิบให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมครับเพราะว่าปิยวาจาเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับส่วนเลขที่นำโชคมาให้กับคุณคือ96ค่ะก็ขอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า96จะให้คุณรวยรวยรวยอย่างแน่นอนค่ะเนาะต่อไปค่ะในราศีธนูได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้สิ่งที่เราอยากเน้นสำหรับคนที่เสี่ยงโชคเลยทำบุญเสียก่อนนะคะธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระศีลทานภาวนาให้มากๆและคุณมีโชคอย่างแน่นอนราศีใครนะแถวนี้แหละนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอาจารย์ทำบุญเรื่อยอยู่แล้วทำมากมายในกองนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเข้ากรรมฐานนิดนึงสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเราอยู่เนี่ยจะช่วยประทานพรในเรื่องของโชคลาภการงานช่วงนี้โดดเด่นมากๆนะคะจะไปถึงดวงดาวอย่างแน่นอนจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยกิจการเริ่มเห็นแล้วใช่ค่ะสว่างสว่างกำลังคิดจะทำอยู่แต่กำลังขนคว้าหาความรู้ศึกษาหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตของตัวเองเจอในสิ่งนี้เรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภบอกได้เลยคำเดียวค่ะเฮงปังดังรวยค่ะถูกต้องแล้วอาจารย์ต่ายหมอดูแต่คุณแม่นะนะคะสำหรับในคนราศีธนูอาจารย์ให้เลข73ค่ะลองดูนะคะว่า73คนราศีธนูจะรวยไหมนะคะลองดูค่ะต่อไปค่ะราศีมังกรค่ะได้ไพ่ค่ะไม่เท้า8หรือ9 9ค่ะเออ9ไม่เท้าสับสนเนาะกินยาเยอะช่วงนี้ฮะการงานก็มากมายแต่กองหน่อยนึงนะเออมันเหมือนคนว่า
จะว่าปัดแข้งปัดขามันก็ไม่เชิงมันเหมือนที่ว่ามันถูกแทงข้างหลังก็ยังได้อืมถูกหักหลังถูกเอาสรุปว่าเราพยายามรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ไว้ก่อนดีกว่านะประคองไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปหาอะไรที่มันมากมายจากกองเข้ามาทำในสิ่งที่คุณทำอยู่และให้รอดผ่านไปช่วงระยะสั้นๆไม่มากมายครับจ้ะนะครับก็หวังเราทางออกมันยังมีนะไม่ต้องห่วงนะครับเนาะสิ่งสำคัญอย่างที่เราบอกสติสติเครื่องเตือนใจคุณได้นะครับส่วนเลขที่เรานำโชคแล้วเราจะมาปลอบใจคุณนิดนึงคือเลข97ครับค่ะนะครับไม่พูดเยอะมันเจ็บคอ เจ็บคอใช่พูดเยอะก็ไม่เอาอ่ะต่อไปค่ะคนในราศีกุมนะคะโอ้โหเลิศประเสริฐเอ๊ะทำไมอาจารย์ตายจับแต่เดี๋ยวไม่เพื่อดีๆดังนั้นเออให้ผมจับแต่ทั้งละใบนะคะไม่อยากพูดเลยเพราะเราถือว่าวาจาศิษย์เนาะเราจะพูดแต่สิ่งดีๆอ่ะต่อนะคะคนในราศีกุมนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสของการบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมได้ประสบความสำเร็จได้ไหมได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แน่นอนถูกต้องแล้วครับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะช่วงนี้ความรักจะเข้ามาหลายทางเลือกให้ดีๆนะคะสำหรับคนราศีกุมนะคะท่านที่ยังโสดอยู่เลือกให้ดีเผื่อคนนั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เนาะเลือกให้ดีละกันนะคะแต่สำหรับนะพายสรุปมันบ่งบอกมันเลเวอร์ The lover คือรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะกิ๊กกึ๊กกั๊กกุ๊กเข้ามานะเอาสัมพันธ์กับดวงชีวิตคุณนะครับนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภของคนราศีกุมนะคะอาจารย์ให้เลข66ค่ะ66มันจะมาเยอะแล้ว66เลขคู่ๆเนี่ยมันจะเบิ้ลไหมเนาะมันเบิ้ลแล้วจะเบิ้ลอีกไหมเนาะทุกอย่างเป็นไปได้ในโลกใบนี้เป็นไปได้หมดเลยค่ะให้ระวัง66กันละกันนะคะประหลาดมาใช่ค่ะลองดูต่อไปค่ะราศีมีนโอ้สิ่งใดที่คุณทำมาช่วงนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วครับนะปลูกมะม่วงก็เริ่มออกดอกออกผลเริ่มค่อยๆเก็บผลิตผลใช่ครับค่อยๆเก็บมันไปใบนี้เตือนก็คือเรื่องของการรอคอยนะครับคุณต้องมีความอดทนอดทนทำมันทำไปเถอะอย่าใจร้อนเพราะผลผลิตมันเห็นแล้วค่ะว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณทำแน่นอนมันจะมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คุณทำอะไรไปผลมันเริ่มออกมาแล้วอย่าโลภใจเย็นๆอยู่กับมันนะครับส่วนเลขนำโชคที่จะมาให้คือ95ขอให้รวยแล้วกันนะคะสำหรับงวดนี้เพราะสิ่งที่คุณรอคอยอุ้ยเลข9559มันนุ่มนานแล้วไม่ออกสักทีแต่เป็นเลขอาจารย์สังเกตเลข5995ถ้าคุณไปดูทั้งหมดเนี่ยมันออกบ่อยมากเลยนะบางปีเนี่ยมันออกที 4-5 ครั้งใช่เพราะมันเป็นเลขรถของอาจารย์ถ้าเป็นเลขบัตรประชาชนผมค่ะนะคะเราก็ปรารถนาว่าให้ทุกราศีรวยรวยรวยอย่างแน่นอนค่ะนะคะแต่จะรวยด้วยวิธีเดียวคงไม่พอเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณบูชา1เส้นนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างอย่างแน่นอนบูชา3เส้นตอนนี้มีเต่าด้วยนะคะกำไรเต่ายังมีอยู่แต่น้อยน้อยน้อยนะคะท่านสนใจต้องรีบนิดนึงนะคะบูชาเต่าหรือจะเป็นอันนี้เหรอปีเซียค่ะหยกขาวเนาะบูชา3เส้นคุณจะได้เข้ากลุ่มของ VP นะคะคุณจะได้เลขดับบนเลขดับเลขบนเลขล่างเลขวิงเลข VP บอกได้เลยว่าเลขดับยังไม่หลุดนะคะนะก็ลองเข้ามาสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะประมาณนี้หรืออยากจะได้เป็นรูปประคำนะคะเอาไว้สวดมนต์นับอิติปิโส108คาถาเงินร้านนะคะได้หมดเลยค่ะ108นะคะเป็นรูปประคำนะห้อยด้วยน้ำเต้านี่น้ำเต้าดูดซับหยกขาวนะคะหรือจะเป็นรูปประคำหยกเขียวอันแน่มีน้อยนะคะต้องบอกว่ามีน้อยนะคะรูปประคำใส่ดีนะหยกค่ะมันเป็นหินที่ป้องกันภัยให้กับคุณใช่ค่ะคนจีนเขาชอบเห็นไหมเขาให้ลูกหลานใส่กำไรลองสังเกตหรือไม่ก็ใส่แหวนแหวนแตกแต่บางคนตกกระไดลงมาเนี่ย5-6 ท่านกำไรหยกหักแต่ตัวไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่น่าเชื่อเป็นการ
็รับเคาะไปเนาะแล้วก็หยกขาวค่ะนะคะสร้อยคอหยกขาวเนาะนะคะสวยงามเลิศหรูวันนี้ไม่ค่อยโชว์แต่มีของสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะแล้วก็จะเป็นปีเสียห้อยปีเสียเปลี่ยนสีซึ่งกำลังนิยมมากๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าปีเป็นปีแห่งปีเสียเลยจะดีแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะนี่สีชมพูเห็นไหมแม่ดวงความรักกำลังจะมาเหรออาจารย์โอ้ยมันพุ่งปั๊ดพุ่งปั๊ดเลยนะประมาณนี้นะคะก็คือแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์เล่นของกำนันบ่อยใช่ค่ะเมื่อก่อนเข้ามาเล่นเหลือเข้ามาทิ้งไว้ที่บ้านผมได้นะก่อนเข้ามาก็แฟนคลับคุณนกค่ะคุณนกแกเอาทุเรียนมาฝากลูกลูกเท่านี้โอ้จริงอะยังไม่ได้เห็นของเลยใหญ่มากจุใจไปเลยรับรองอาจารย์หวานจับจิตของจอบของครอบครัวแล้วก็นักเรียนเอาทุเรียนเชื่อไหมกินอุ้ยไม่เคยกินเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะเคยเจอแต่ทุเรียนกรอบทุเรียนกรอบอันนี้กินประจำแต่ทุเรียนเชื่อไม่เคยกินนักเรียนเห็นอาจารย์ชอบเอามาให้อีกนะคะอร่อยมากอาจารย์ชอบอะไรอีกบอกไปสิอาจารย์ชอบอะไรอาจารย์ต่ายชอบอะไรอาจารย์ลูกโป่งก็ชอบอย่างนั้นแหละชอบทุกอย่างแล้วกันนะก็เป็นทุเรียนชอบเป็นทุเรียนเชื่อมอร่อยมากอร่อยเพราะรสชาติโอท็อปซึ่งโฆษณาได้เลยใช่ใช่แล้วก็มันรสชาติคล้ายๆกับอะไรนะสาเกเชื่อมแต่มันหนึบกว่ามันและหนึบโอ้โหอร่อยมากชีวิตไม่เคยกินครั้งแรกกินครั้งแรกแล้วอร่อยจริงๆนะคะมาพูดให้น้ำลายไหลอืมอุ๊ยวันนั้นนั่งใครเอามากำนันอาจารย์รีบส่งมาที่อาจารย์ลูกโป่งได้เลยนะอร่อยจริงๆต้องขอบคุณเลยนะคะสำหรับแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็นักเรียนที่น่ารักจริงๆคนเลยเนาะรักษาไม่ว่าแล้วอาจารย์ลูกโป่งหายดีอย่างเป็นยังไงบ้างนี่นักเรียนเขาก่อนจะขึ้นมาก็มีไลน์มาถามขายสินค้าโอท็อปไม่ใช่เป็นของตุรกีเขาก็เลยเอากำไรเขาเรียกบูเกอร์อายนะคะมาให้นี่เห็นนะสวยงามเพราะว่าบูกาเป็นของที่เกี่ยวกับเรื่องปัดของไม่ดีนี่ฮะก็ได้อาจารย์ป่าเอามาให้ป้องกันภัยผมนะคะอาจารย์ถูกมั่นโชคดีละอาจารย์ถูกลูกศิษย์มั่นข้อไม้ข้อมือผูกข้อไม้ข้อมือ เป็นเงินบูกาไอนี่ก็บูกาไอช่วงนี้ได้ด้วยสิเนหาจริงสิเนหามากมายค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับอาจารย์ผู้ป่งตอนนี้สามารถดูดวงได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจกูลูกโป่งป่วยคงไม่ดูแน่เลยทุกคนอะไรนะอาจารย์ดูดวงได้หรือเปล่าผมไม่ได้ป่วยหลายขนาดนั้นนะคะก็ถ้าอยากสนใจอยากตรวจดวงชะตาก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ลูกโป่งหรืออาจารย์ชุดเดียวแต่อาจารย์ตายขอเบรกเลยนะคะไม่ต้องติดต่อเข้ามาแล้วเพราะตอนนี้อาจารย์ดูดวงไม่ทันแล้วค่ะพูดตรงๆเลยเนาะคิวตอนนี้นะถ้าจากอุดมสุขไปอยู่นู่นแล้วครับชนบุรีนานจริงๆค่ะต้องบอกเลยและอีกอย่างนอกอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่ดูดวงอย่างเดียวนะคะยังมีภาระอย่างอื่นด้วยดังนั้นทำให้การดูดวงล่าช้าอย่างมากมายดังนั้นแนะนำว่าอย่าดูกับอาจารย์ต่ายเลยค่ะนะดูอาจารย์ลูกโป่งหรืออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็ได้แกก็เป็นสุดยอดของหมอดูเหมือนกันเนาะดังนั้นไม่ต้องมาลงที่อาจารย์จะตายอยู่แล้วเนาะงานเยอะจริงๆไม่ไหวละนะคะเราต้องมาช่วยผู้คนจ้ะเนาะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะคแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงอยากขอร้องขอร้องนะคะเพราะคลิปเนี้ยคนดูจะเยอะหน่อยเป็นแสนกว่าคนนะคะสิ่งที่อยากขอร้องก็คือว่าคอยค่ะรอค่ะนะเพราะว่าอย่างวันที่17อาจารย์เตี๋ยวแกไปประจวบ18อาจารย์ที่มีงานเกี่ยวกับการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์กันทำให้อาจารย์ก็ไม่มาอัดรายการได้นะคะวันศุกร์อาจารย์ก็สอนวันเสาร์อาจารย์ก็สอนวันอาทิตย์อาจารย์ก็สอนมาอัดวันนี้โอ้โหอาสยามมาเต็มหมดเลยโทรจิกอยู่นั่นแหละผมก็ไม่ว่า17 18 19ก็ไปรับสอนอยู่สอนไกลเชียร์สอนต่างจังหวัดเชียร์เนาะก็อยากให้รอค่ะเพราะเราคิดว่าการที่เรามาออกวันนี้เรามั่นใจว่าคุณสามารถซื้อลอตเตอรี่ทันแน่นอนนะคะแต่ขอให้รออย่าโทรจิกเลยบางทีมันก็สร้างความหงุดหงิดให้เราเนาะเนาะแล้วมันสมาธิมันต้องใช้ฟิลลิ่งในการเฟ้นเลือกเลขออกมาเพื่อให้คุณได้รวยนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะไม่ต้องโทรจิกนะคะ
จิก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 อยู่นั่นแหละถ้าสิ่งสำคัญที่เราย้ำเตือนอยู่บ่อยๆกดไลค์กดตัวกระดิ่งจ้ะซึ่งมันจะแจ้งเตือนเลยว่ามาแล้วครับหมอดูมันจะบอกเลยคุณไม่ต้องโทรจิกเลยเดี๋ยวเราจัดการให้เรารู้เวลาของเรานะคะเพียงแต่ขอเวลาเพราะเราก็ไม่ได้ว่างมากมายเนาะเราทำเพื่อคุณแล้วคุณทำเพื่อเรามั่งนะขอแค่นี้มาเสริมแรงใจกันดีกว่าเนาะนะแล้วขอร้องอีกเรื่องนึงคืออย่าไปคอมเมนต์นอกคลิปเข้าใจนะครับเนาะแค่ศึกภายนอกจากคนที่เข้ามาก๊อปเราก็แย่แล้วยังจะต้องมาเจอศึกภายในไม่ไหวนะเหนื่อยนะคะรักกันไว้เถอะรักกันนะคะไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปฝากคลิปไว้คนอื่นเพราะอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปเปิดดูของเขาหรอกมีแต่คนมารายงานว่ามีคนรายงานอย่างนี้อาจารย์ต้องเปิดเข้าไปดูอาจารย์ไม่มีเวลาไปดูคลิปของชาวบ้านเขาหรอกนะลงคลิปที่อาจารย์หรือไลน์ลงมาเลยนะคะไม่ต้องไปลงของคนอื่นอาจารย์รีบแล้วค่ะพยายามแล้วรีบแล้วแต่มันไม่ทำถ้าทางเอมิเดียสามารถอัดรายการตอนตีหนึ่งได้อาจารย์คงมาอัดให้แล้วล่ะค่ะเนื้อมันไม่ว่างจริงๆนะยังไงขอตรงนี้แล้วกันเราพยายามแล้วขอความสบายความมีความสุขให้เราทั้งคู่เลยเนาะเราทำความสุขให้คุณคุณก็ทำความสุขให้กับอาจารย์มั่งแล้วกันขอแค่นี้นะคะไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นเขาเดี๋ยวมันจะเกิดศึกภายในแล้วเดือดร้อนกันอีกเนาะนะคะแล้วก็อย่างสำคัญบอกเกรงใจอาจารย์ป่าจริงเลยแต่เขาไม่เกรงใจอาจารย์ลูกโป่งเลยเนาะยิ่งวันที่เราไปที่จิตกันนะโอ้โหลั่นสนั่นเลยไอ้ตอนที่คลิปติดไวรัสน่ะครับผมโทรโอ้โหแบบตู๊ดรับเสร็จตู๊ด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 ไม่อะโหลตู๊ดตู๊ดตู๊ดคือสายต่อสายยังไม่ทันสายวางเลยมาแล้วตู๊ดตู๊ดตู๊ดแล้วมันไม่ใช่ตู๊ดเดียวนะมันหลายตู๊ดเลยอ่ะแล้วทุกอาจารย์เลยพอเขารับเสร็จเหนื่อยมากแล้วมันแปลกนะอาจารย์ก็ลงไปแล้วว่าลงให้ในเฟซเขาบอกเปิดหาไม่เจอผมก็บอกว่าสงสัยบุญวาสนาคงไม่มีกันในงวดนี้มั้งแล้วแถมไอ้ที่เจอก็มีไอ้ที่เจอก็บอกของจริงหรือเปล่าปวดหัวเลยไปเปิดนู่นอีกไปเปิดปีหกบอกไม่มีเสียงอีกโอ้ยเอาเข้าไปเนาะกุมใจเนาะไม่มีใครปลอมหน้าได้ชัดเจนขนาดนี้หรอกเนาะของเราสงวนสิทธิ์แล้วครับเราจบลิขสิทธิ์ไปแล้วไม่งั้นเราจะฟ้องนะเอาโอเคเอาตามนั้นแล้วกันขอให้เชื่อแล้วเวลาเปิด YouTube ดูด้วยนิดนึงนะคะว่าคุณเปิดของปี61หรือปี62ไม่ใช่เปิดปี61แล้วมาด่าว่าเราว่าให้หวยก็ไม่แม่นยังมาให้หวยอีก2คนนี้อุ๊ยคุณดูสิว่าคุณเปิดปีอะไรเนาะใช่ครับดูให้ดีๆดูดีๆแล้วกันเพราะใน YouTube มันไม่ได้บอกคุณว่าคนกดมาเป็นเวลานี้วันนี้เนาะเพียงแต่มันเด้งอัตโนมัติสิ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วนะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดระฆังทุกอย่างมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเมื่อคลิปเราออกมาเนาะนะคะและขออย่างเดียวคือรออย่างเดียวแล้วกันนะโอเคค่ะแล้วพบกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะในรอบหน้าเนาะหลังวันที่2พฤษภาคมยังไงงวดของวันที่2พฤษภาคมก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะคะแล้วพบกันอย่าลืมนะคะวันที่1พฤษภาคมไปพบอาจารย์ต่ายและทีมงานกันนะคะแล้วก็บุญที่สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่3ก็คือเรื่องเรียนคอร์สดาวนำโชคนะคะแล้วพบกันค่ะ11 12 13อย่าลืมกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโชคดีครับบ๊ายบาย